มันรวมข่าวลือ iPhone 14นะคะที่คาดว่าจะเปิดตัวปลายปี2022นี้มาดูกันว่าจะมีสเปคอะไรน่าสนใจบ้างตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะมาร์เกอร์แมนนะคะเขาก็ได้โพสต์วิดีโอสรุปข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone 14และ iPhone 14 Pro นะคะพร้อมกับระบุสเปคคร่าวๆโดยบอกว่า iPhone 14 Pro เนี่ยจะมาพร้อมกับชิป A16 Bionic ตัวใหม่ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวนะคะโดยกล้องวายที่เป็นกล้องหลักเนี่ยจะมีความละเอียด48ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอ 8K ได้ส่งผลให้พื้นที่กล้องหลังและเลนส์กล้องเนี่ยใหญ่ขึ้นและเซ็นเซอร์กล้องก็จะใหญ่ขึ้นอีก 57% เลยค่ะและอาจจะเป็นครั้งแรกนะคะที่ iPhone เนี่ยขยับจากกล้องความละเอียด12ล้านพิกเซลที่ใช้มาตั้งแต่ iPhone 6S ค่ะรวมถึงกล้องหน้านะคะก็จะรองรับออโต้โฟกัสที่มีรูรับแสงขนาด 1.9ซึ่งก็จะช่วยให้กล้องหน้าเนี่ยสามารถถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอได้ดีขึ้นในโหมดพอร์เทรตนะคะทั้งภาพนิ่งและวิดีโอเลยรวมถึงก็จะช่วยโฟกัสใบหน้าระหว่าง FaceTime และไลฟ์สดได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะส่วนข่าวลือ iPhone 14รุ่นธรรมดานะคะบอกว่าจะใช้ชิป A15 Bionic กล้องหลังมาพร้อมความละเอียด12ล้านพิกเซลและตัวดีไซน์นะคะก็จะใช้รอยบากที่หน้าจอเหมือนกับ iPhone 13เลยค่ะส่วนเรื่องดีไซน์ของตัวเครื่อง iPhone 14 Pro นะคะก็ได้มีนักออกแบบเนี่ยเผยภาพเรนเดอร์ตัวอย่างของ iPhone 14 Pro ออกมาในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับเครื่องจริงนะคะซึ่งในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่า iPhone 14 Pro ไม่มีรอยบากแล้วก็เปลี่ยนไปใช้รูบนหน้าจอแบบวงกลมและแบบแคปซูลแทนค่ะการตัดรอยบากออกไปนี่นะคะก็จะช่วยให้มีพื้นที่หน้าจอแสดงผลมากขึ้นนอกจากนั้นนะคะตัวขอบจอของ iPhone 14 Pro ก็จะบางกว่าเล็กน้อยและตัวเครื่องก็จะมีความโค้งมนกว่าเดิมด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่กรอบกล้องหลังของ iPhone 14 Pro นะคะที่จะมีความใหญ่ขึ้นและโค้งกว่าเดิมค่ะส่วน iPhone 14นะคะก็คาดว่าจะยังคงใช้อัตราส่วนตัวเครื่องเท่ากับ iPhone 13มาพร้อมรอยบากเหมือนเดิมเลยไม่มีจอโปรโมชั่นนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงดีไซน์นี้เนี่ยน่าจะมีเฉพาะในรุ่น Pro มากกว่าค่ะถัดมาเป็นข่าวลือเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะโดยทาง iDrop News เนี่ยเขาก็ได้รายงานข่าวลือจากแหล่งข่าวรายหนึ่งนะคะบอกว่าiPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max นะคะจะใช้พอร์ต Lightning แบบ USB 3.0 ที่มีความเร็วการเชื่อมต่อสูงกว่า USB 2.0 แบบเดิมที่ใช้อยู่นะคะโดยพอร์ต Lightning ของ iPhone รุ่นปัจจุบันที่ใช้อยู่นะคะจะเป็น USB 2.0 เป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมที่มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลอยู่ที่480 Mbps นะคะเมื่อเทียบกับ USB 3.0 เนี่ยที่มีความเร็ว5 Gbps เลยทีเดียวเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ามีความเร็วกว่ามากๆเลยค่ะถ้าหาก iPhone ใช้พอร์ต Lightning แบบ USB 3.0 จริงนะคะก็จะทำให้การถ่ายโอนข้อมูลผ่านสายทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการคัดลอกไฟล์ใหญ่ๆอย่างวิดีโอ ProRes 4K เป็นต้นค่ะส่วนเรื่องพอร์ตของ iPhone 14นะคะบางรายงานก็บอกว่าอาจจะขยับไปใช้พอร์ต USB-C หรืออาจจะไม่มีพอร์ตเลยนะคะอนาคตของ iPhone 14เนี่ยจะเป็นอย่างไรจะใช้พอร์ตแบบไหนหรือว่าไม่มีพอร์ตเลยเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันในช่วงปลายปี2022นี้ค่ะถัดมาเป็นเรื่องสีของ iPhone 14นะคะซึ่งทาง Apple Track เนี่ยเขาก็ได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจากโพสต์ในเว็บไซต์ห่วยป๋อนะคะระบุว่า iPhone 14และ iPhone 14 Max เนี่ยจะมีสีดำสีขาวสีน้ำเงินสีแดงและสีม่วงค่ะส่วน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max นะคะจะมีสีกราไฟต์สีทองสีเงินและสีม่วงค่ะซึ่งสีม่วงนี้นะคะก็อาจจะเป็นสีใหม่ของ iPhone 14 Series ก็ได้นะคะและสีม่วงนี้เนี่ยก็ถูกใช้ใน iMac 24นิ้ว iPad mini 6และ iPad Air 5รุ่นล่าสุดด้วยค่ะสำหรับสีขาวและสีดำใน iPhone 14นะคะคาดว่าอาจจะเป็นสี Midnight สี Starlight เหมือนที่ Apple ใช้ใน iPhone SE 3เลยค่ะส่วนสีชมพูและสีเขียวของ iPhone 13เนี่ยก็อาจจะไม่มีใน iPhone 14นะคะและสี Sierra Blueสีเขียวอัลไพน์ของ iPhone 13 Pro ก็อาจจะไม่มีใน iPhone 14 Pro เช่นกันค่ะซึ่งก็ยังไม่แน่นะคะทาง Apple ก็อาจจะเพิ่มเป็นสีพิเศษในภายหลังก็ได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะข้อมูลทั้งหมดที่พลอยได้รวบรวมมานี้เนี่ยเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นนะคะแล้วก็มีข่าวลืออื่นๆเนี่ยบอกว่า iPhone 14จะมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันค่ะก็คือ iPhone 14 6.1 นิ้ว iPhone 14 Max 6.7 นิ้ว iPhone 14 Pro 6.1 นิ้วและ iPhone 14 Pro Max 6.7 นิ้วนะคะโดยที่ iPhone 14 Max จะมาแทนรุ่นมินินั่นเองค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เป็นข่าวลือที่คาดว่า iPhone 14เนี่ยจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนปลายปี2022นี้ตามกำหนดการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ของ Apple ในแต่ละปีนะคะยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันนะคะและคลิปนี้พลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ